เรามาไลฟ์กับ Hall XS Red Bull คือ Hall ใช่แล้วก็เป็นแบบคอลแลบครั้งแรกของ Hall กับ Red Bull ซึ่งเหมาะกับแบบวัยรุ่นที่แบบ energy เยอะๆอะไรแบบคนที่ออกไปทำกิจกรรมอะไรเงี้ยนะต้องการแบบเติม energy อะไรเงี้ยค่ะใช่ก็อยากให้ไปลองกันเยอะนะคะตอนนี้คือขายอยู่แล้วแบบห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป 7-Eleven มีหมดเราเขามีโปรโมชั่นด้วย3วันนี้ค่ะเป็นแบบซื้อเยอะแล้วก็โปรโมทอ่ะเออใช่ไปดูกันได้ทำรีโปกันได้อร่อยมากค่ะการแรกวันนี้เป็นไงบ้างคะอะไรนะคะวันนี้เป็นไงบ้างบรรยากาศสนุกสนานไปข้อแรกสุดเลยเย็นตอนนี้คือยังหนาวอยู่ไม่ซาบซ่าไงกินกินพอแล้วซาบซ่าเย็นเลยแต่ว่าสตูเย็นด้วยแล้วก็สนุกค่ะปกติคือพอได้ทำงานกับเพื่อน3คนมันก็เหมือนทำงานกับเพื่อนอยู่แล้วปกติขับไปคุยไปประมาณอย่างนี้ไม่มีรถได้ขับเป็นไงบ้างก็ปกติขับรถมาวันนี้ไม่มีรถเป็นไงคะคุณดีนมันก็ดีนะพี่เพราะขับรถเมื่อยนะแล้วส่วนใหญ่ใครได้ขับหนูนะคะไม่ขับคล่องสุดไงคะขับคล่องสุดก็เลยได้ขับรถบ่อยเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศเป็นบรรยากาศดีค่ะแล้วค่ะเหมือนรสชาติเครื่องดื่ม Red Bull เลยเออแต่เหมือนมากจริงแต่เราเป็นแบบทำมาเป็นเม็ดลูกอมแต่เขาบอกว่ามันไม่มีแบบไม่มีคาเฟอีนไม่มีแบบสารแบบชูกำลังอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณกินได้ทุกเพศทุกวัยเด็กกินได้ก็แล้วแต่คนจะแล้วแต่คนจะพูดแต่ทุกคนเลือกนิยามตัวเองเราก็จะจั๊กกะจีนิดนึงอ่ะพี่เพราะจริงๆแต่ละคนก็ชอบทำหลายอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็แสดงได้ยูทูบเบอร์ได้ไปเบื้องหลังก็ได้ก็เลยแล้วอ่ะแล้วแต่สาธุค่ะอยู่กับเพื่อนอ่ะเนาะขอให้มาเรื่อยๆเนาะถ้าเขามองว่าปังก็ขอให้มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะโอ้ยังไงดีคือหนูว่ามันเป็นความโชคดีอ่ะพี่คือมันอาจจะมาในจังหวะที่เหมาะสมแล้วก็อาจจะเป็นเคมีของแบบชนี3คนที่เป็นเพื่อนกันจริงๆเราเป็นเพื่อนกันเรียนมาด้วยกันมันก็เลยเหมือนกับว่าความเป็นเพื่อนที่มันยาวนานอาจจะเลยเป็นเคมีที่ไม่ได้หาได้ง่ายๆไม่ได้วางขนาดนั้นเหมือนไม่ได้มันแต่ว่าเต้ว่ามันคาแรคเตอร์พวกเรามันชัดอยู่แล้วด้วยพอมันมาอยู่ด้วยกันมันก็เลยแบบมันรู้อยู่แล้วว่าใครประมาณไหนอะไรเงี้ยจังหวะมันก็เลยเหมือนไปด้วยกันได้ดีอะไรเงี้ยค่ะใช่ในเรื่องการเล่นมุกการรับส่งมุกอะไรทำไมมันไหลลื่นอยู่เหมือนว่ามันจัดวางจริงจริงแย่งกันพูดก็มีนะจริงคือจริงๆส่วนใหญ่เราจะไม่ได้มีสคริปต์ตายตัวเราแค่จะพอทำการบ้านเกี่ยวกับแขกมาเพราะว่าเราอยากรู้อะไรแต่สุดท้ายพวกมุกพวกการพูดทุกอย่างคือสดหมดใช่ธรรมชาติทั้งหมดมันก็จะมีเทปที่เราแบบพูดทับกันนะคะก็แต่ว่าก็จะดูแล้วก็รู้สึกว่าต้องแก้ไขอะไรเงี้ยแล้วก็จะพยายามพัฒนาแบบปรับไปเรื่อยๆลำคาญกันเองก็มีมีหมดทุกอย่างค่ะแล้วแต่ว่าพยายามแบบปรับจูนให้มันอยู่ตรงกลางได้ใช่รู้สึกว่าไม่ถ้าทำงานกับเพื่อนแล้วแบบควรจะมีปัญหาหรือเปล่าคือพวกเราเหมือนพูดอะมีอะไรก็คือพูดเลยเคลียร์เลยตรงนั้นอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ค่อยเก็บไว้ค้างเท่าไหร่คือตอนนี้คือพากันดังคือไม่กลัวว่าแฟนอนาคตดังแบบนี้จะมีปัญหาอะไรนู่นนี่นั่นเราว่านะเอ้ามีไหมอะยังไงดีมีไหมจริงอะคือเราว่าเราเริ่มกันมาแบบไม่ได้คาดหวังอะไรจากสิ่งนี้ขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบการที่มันสักเซสวันนี้ก็คือถือว่าพวกเราเป็นกำไรชีวิตแล้วใช่ไหมแล้วค่ะแกคิดเขาแพงเหรอก้อยแกคิดลูกค้าแพงเหรอไม่ได้นู่นผู้จัดการอยู่ด้านล่างขวาผู้จัดการอยู่โน้นโยนเลยถ้าแพงก็ทางนู้นค่ะสาวรวมตัวคุ้มแพงเลยพอมาหาร3มาเนาะพี่น้องเพราะว่าถ้าเราไปคนเดียวแล้วราคานั้นมันก็โอเคแต่พอหาร3มันก็จะได้คนละหยิบมือคนละหยิบใช่คนละหยิบมือก็เลยแบบบางช่องเขาเป็น2เขาหาร2ไงแล้วเราหาร3มันก็เหลือถึงเราไม่กี่บาทไม่แพงนะคะเยอะหาแล้วไม่แพงหาแล้วไม่แพงน่ารักน่ารักคุยกันได้ค่ะทักมาก่อนกับเชฟชวนเชิญชวนช่วงนี้วงการตอนนี้ก็คือคนในวงการยูทูบเบอร์คือมันมีเยอะมากเลยใช่แข่งขันกันอะไรบ้างตอนนี้ไม่ในวงการหมายถึงแข่งกับยูทูบเบอร์ด้วยกันเองหรอส่วนใหญ่จะคอลแลบมากกว่าส่วนใหญ่จะแบบช่วยช่วยกันเรารู้สึกว่าความน่ารักของวงการยูทูบเบอร์คือเราว่าเขาจะไม่ได้ดูแข่งกันเท่าไหร่ค่อนข้างมีความคอลลาเบเรชันแบบขอไปคอลแลบกับช่องนี้หน่อยไปคอลแลบกับช่องเหมือนทุกคนช่วยให้ยอดดีใช่ที่จะมาทำงานร่วมกันแต่ละแชนแนลเขาจะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีทางของเขามีทาร์เก็ตของเขามีแบบแฟนเบสของเขาก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นการแบบแข่งขันที่ดูเดือดอะไรขนาดนั้นเหมือนทุกคนมีของแต่ละคนนั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ไม่ค่ะส่วนใหญ่มักจะแบบว่าแลกกันออนพร้อมกันเหมือนกับแลกยอดวิวกันใช่แลกกันใช่ค่ะใช่เมื่อหมุนเข้า channel สลับไปสลับมาเนาะ
เรียกว่าเพื่อนฝูงยูทูบเบอร์ประมาณนั้นค่ะในการคิดคอนเทนต์น่ะต่อไปจะเป็นยังไงเนี่ยพอได้คอนเทนต์ปกติอยู่บนรถจะอยู่บนรถกันตลอดไปไม่หรือจะฟังเทนต์อย่างอื่นเข้ามาอันนี้ก็พูดตรงๆก็ช่วยดูคิดกันหน่อยสิคะคนดูอยากดูอะไรบอกมาได้นะคะเดี๋ยวพวกหนูจะแบบอัปเดตคอนเทนต์เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกถึงแม้ว่าเราจะเริ่มมาจากผ้าหนูรับค่ะพี่แต่ตอนนี้มันก็แตกเป็นอีกหลายๆอันมากไปทำรายการกับผู้หญิงเดี๋ยวเราก็จะมีอีกหลายๆรายการซึ่งเราก็รู้สึกว่าไม่อยากทำอะไรเดิมๆอยู่แล้วเพราะเราทำเองถ้าเราแบบเบื่อเองมันก็เซ็งเราก็พยายามหาอะไรอื่นๆเพิ่มเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะค่ะค่ะก็จริงๆช่วยกันโยนค่ะมันเหมือนปิงปองอ่ะพี่เวลาเราคิดคนเดียวบางทีมันก็ไอเดียมันก็อยู่แค่ตรงเนี้ยแต่พอเราแบบเหมือนบางคนคิดอะไรขึ้นมาได้เราแชร์กัน3คนอย่างเงี้ยมันก็ตีกันไปตีกันมาแล้วไอเดียมันก็เกิดที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นค่ะอยู่ด้วยกันยาวๆใช่อยู่ไปกันยาวๆสิค่ะงานอื่นที่จะต้องแยกกันทําไม่ถึงยังไงนะคะพี่งานในวงการงานในวงการอื่นก็มีงานเกณฑ์หมดงานค่ะงานที่อะไรเงี้ยเดียวแบ่งยากไหมคิวยากไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคิวแล้วแต่ช่วงถ้าก่อนอันนี้ก็จะก้อยแต่ตอนนี้ตี้ไปเป็นเหมือนแบบเป็น acting coach ภาพยนตร์ก็เริ่มแน่นแน่นหน่อยสลับกันแต่ส่วนใหญ่เราจะค่อนข้างวางสล็อตชัดเจนค่ะแบบว่าอาทิตย์นี้ถ้าวางตรงนี้ล็อกเลยเหมือนล็อกแล้วก็บางทีก็ต้องอาจจะต้องถ่ายหลายเทปหน่อยพอเลือกที่จะออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หาเวลาตรงกันได้ค่ะใช่ประมาณนั้นในฝั่งงานนี้ด้วยแล้วฝากติดตามช่องเราด้วยฝากสิพี่ดีมฝาก YouTube ก็ฝาก YouTube ด้วยนะคะก้อย Natty Dream ค่ะ YouTube Channel ค่ะติดตามกันเยอะๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือเนี่ยแหละค่ะ Hall XS Red Bull นะคะสามารถไปซื้อกันได้แล้วนะคะที่วางขายเรียบร้อยแล้วรสชาติเขาคืออร่อยจริงอร่อยซับซ่าสะใจ